ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัฒนาครูสู่การสอนผมโกมุตคงเทศผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้ครับจะนำเรื่องราวเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อนำไปพัฒนาคุณครูทั่วประเทศนะครับให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการรู้ต่างๆทำให้ผู้เรียนครับสามารถที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสอนกันตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงนะครับแล้วคุณครูผู้สอนก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลด้วยซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ฮทัยรัตน์สุดาซึ่งท่านเป็นนักวิชาการอิสระและเป็นวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ถึงเรื่องของ active learning มาหลายตอนเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณครูทั่วประเทศก็อาจจะติดตามรับฟังกันรับชมเนี่ยนะครับไม่ได้ครบทุกตอนเพราะนั้นวันนี้เรามารวบรวมเรื่องราวของกระบวนการ active learning กันอีกครั้งนึงนะครับขอเริ่มต้นจากนิยามของคำนี้ก่อนเลยครับอาจารย์ active learning คืออะไรครับก็ในเรื่องของ active learning ใช่ไหมคะมันมี2คำเนาะเอาคำว่า active ก่อน active. เวลาพูดถึง active อะค่ะคุณโกมุตนึกถึงอะไรคะอ๋อถ้าเป็น active ผมก็จะนึกถึงอะไรสักอย่างนึงที่มีความกระตือรือร้นมีความเคลื่อนไหว คือไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยแล้วก็น่าจะสนุกสนานด้วยไหมครับอาจารย์ครับค่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานในเรื่องทั่วๆไปแต่พอมันเป็นเรื่องการศึกษาค่ะเวลาพูดคำว่า active เนี่ยมันน่าจะหมายความว่าอย่างไรมันทำให้เราเห็นภาพของการ action ในเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องอยู่ในห้องเรียนก็น่าจะหมายถึงกระบวนการการเรียนรู้ที่ต้องมีส่วนร่วมสิครับอาจารย์เพราะถ้าเกิด active ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้คือเรา active ของเราเองคนเดียวไม่ได้ถ้าหากว่าเราเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันในหลายๆคนแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมกับผู้อื่นเขาและในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้บรรยากาศโดยรวมภาพรวมเนี่ยเรียนไปสนุกไปด้วยเพราะนั้นที่คุณกมุตพูดเนี่ยมีคำหนึ่งที่พูดออกมาก็คือว่ามันสนุกใช่ไหมคะครับแล้วก็มันได้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์หรือไปทำอะไรได้ในชีวิตใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้น active learning เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับ passive นะคะอ๋อครับทีนี้พอคำว่า passive ค่ะเวลาที่เราคิดถึงคำนี้ค่ะคุณกมุตคุณกมุตเห็น action อะไรคะคือถ้าหากว่าเป็นจากภาษาอังกฤษเลยอย่างเงี้ยครับ active มันก็คือเป็นกระบวนการที่เป็นฝ่ายรุกค่ะแล้ว passive เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับหรือว่าเป็นฝ่ายที่ตอบสนองอาการรุกอาการกระทำเหล่านั้นนะครับเหมือน active voice passive voice แบบนี้ครับอันนี้ถ้าเป็นกระบวนการเรียนรู้นี่เหมือนกันไหมฮะค่ะทีนี้ในห้องเรียนเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงบรรยากาศในห้องเรียนใช่ไหมคะก็จะมีคุณครูซึ่งเป็นผู้สอนนะคะหรือเป็นผู้จัดการเรียนรู้แล้วก็มีนักเรียนค่ะเวลาถ้าเป็นแอคทีฟเนี่ยใครควรเป็นคนแอคชั่นแล้วเวลาที่เป็นพาสซีฟเนี่ยเราเห็นภาพว่าระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือให้ผมใช่ลองนึกภาพนึกภาพใช่ไหมครับถ้าเป็นในห้องเรียนถ้าเป็นความคิดของผมเนี่ยนะครับแอคทีฟน่าจะเป็นครูมั้งเพราะว่าครูต้องเป็นคนต้องเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นเพื่อให้นักเรียนสนใจอยากเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นพาสซีฟคือนักเรียนก็จะอยากรับรู้ข้อมูลต่างๆที่ครูให้มาอันนี้ถูกไหมครับค่ะก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่เพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าเวลาที่เราพูดถึงแอคทีฟเนี่ยคือก็ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเพราะว่าครูกับศิษย์เนี่ยเราเป็นดั่งกันแล้วกันนะคะเวลาที่ครูเข้าห้องเรียนมาแบบซึมๆอะค่ะนะคะหรือคุณครูไม่ได้กระตือรือร้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ส่งผลมีพลังงานบางอย่างที่ออกไปที่
ที่บรรยากาศของห้องเรียนนะคะครับเพราะนั้นเวลาที่พูดถึง active learning ค่ะมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสนุกนะคะเกิดการเรียนรู้และเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้พอเข้ามาสู่บรรยากาศของห้องเรียนนะคะในระบบการศึกษาไทยเนี่ย เราคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคุณครูในระบบการศึกษาไทยเนี่ยเราจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชีวัดนะคะหรือ KPI ที่กระทรวงศึกษาเป็นผู้กำหนดนะคะโครงสร้างของหลักสูตรมาเพราะนั้นถ้าหากว่าคุณครูเองเนี่ยรับKPI มาแล้วก็สอนแบบพาสซีฟก็คือสอนแบบบรรยายเน้นเอาองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสื่อสารทางเดียวอะค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเนี่ยถ้าผู้เรียนเรียนโดยการฟังบรรยายคุณกมุตคิดว่าจะเป็นยังไงคะก็ลำพังแค่นึกภาพอย่างเดียวผมก็เริ่มง่วงแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าฟังบรรยายไปอย่างเดียวโดยที่อันนี้ผมเอาตัวเองเป็นมาตรฐานแล้วกันว่าผมต้องรับฟังแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้มีการสงสัยหรือว่ามีใครมาตอบข้อสงสัยอะไรเนี่ยผมอาจจะทั้งง่วงทั้งเบื่อและที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยก็คือสิ่งที่ฟังมาเนี่ยไม่เข้าหัวไม่จำค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะคุณครูก็เลยจะต้องวิเคราะห์นะคะตัวชี้วัดที่กระทรวงกำหนดนะคะเช่นวันนี้เราจะพูดคุยกันเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างของวิชาสุขศึกษานะคะซึ่งสุขศึกษาเนี่ยเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ของวิชานี้เนี่ยคำว่าสุขศึกษาค่ะเป้าหมายไม่ว่าเราจะเรียนกี่คาบเนี่ยคุณกมุตคิดว่าท้ายที่สุดถ้าผู้เรียนได้เรียนวิชาสุขศึกษาอย่างมีความเข้าใจค่ะเราจะเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นในผู้เรียนคะในวิชาสุขศึกษาน่าจะเป็นนักเรียนที่มีความรู้ด้านสุขอนามัยของตนเองก่อนเลยอันดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือสามารถจะนำเอาความรู้นั้นไปใช้กับบุคคลรอบข้างหรือว่าถ้าเกิดไปเห็นใครที่เขาสุขอนามัยไม่ดีก็น่าจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปดูแลแก้ไขช่วยเหลือเขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นโดยเป้าหมายที่คุณกมุตพูดถึงก็คือเรื่องสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคะโดยชื่อวิชาเนาะเขาจะต้องได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของสุขภาพที่เป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวใช่ครับทีนี้ในกลุ่มนักศึกษาของกศน.เราเนี่ยมีหลายช่วงอายุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูที่จัดการเรียนรู้เนี่ยคุณครูก็จะมีตัว KPI ของวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นที่แตกต่างกันซึ่งกศน.เองเนี่ยจะมีแบบสำหรับผู้เรียนชั้นประถมใช่ไหมคะผู้เรียนมัธยมนะคะซึ่งก็มันตัวชี้วัดเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเนื้อหานะคะของการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันอย่างวันนี้เราจะยกตัวอย่างเรื่องของวัยรุ่นนะคะถ้ากลุ่มของผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาของกศน.เนี่ยถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเรื่องสุขภาพที่คิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเขาควรที่จะตระหนักนะคะหรือมันมีโอกาสที่เขาจะมีความเสี่ยงเนี่ยคุณกมุตคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะผมว่าถ้าเป็นวัยรุ่นถ้าเป็นวัยเริ่มต้นการเจริญพันธุ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของเพศศึกษาค่ะครับค่ะเพราะอะไรคะถึงคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเพราะว่าคือวัยรุ่นน่าจะอยู่ในช่วงวัยที่กำลังมีความอยากรู้อยากเห็นในขณะเดียวกันฮอร์โมนก็จะพลุ่งพล่านเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะทางกายภาพด้วยอารมณ์ด้วยถ้าหากว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้มีความรู้ที่มีรายละเอียดต่างๆมากเพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้คือตามสภาพฮอร์โมนหรือว่าตามสภาพของความรู้สึกโดยที่ไม่ได้มีความรู้มากำหนดจะพลาดในหลายๆเรื่องได้ว้าวว้าวมากเลยค่ะตรงที่คุณกมุตจับคอนเซปต์สำคัญของวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮอร์โมนเพศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เขาไม่ได้มีความต้องการทางเพศเนี่ยพอถึงช่วงวัยซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะเขาก็มีอารมณ์มีความรู้สึกชอบพอใครสักคนเป็นพิเศษซึ่งอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศนะทีเนี้ยการที่มีโอกาสนะคะในสภาพสังคมที่ณปัจจุบันนี้ค่ะโอกาสเสี่ยงถ้าเขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วเขารู้สึกชอบใครสักคนเนี่ยคุณกมุตคิดว่าโอกาสเสี่ยงมาจากอะไรได้บ้างคะโอกาสเสี่ยงก็น่าจะมาจากการติดต่อสื่อสารที่ค่อนข้างกว้างไกลแล้วก็ค่อนข้างจะง่ายดายนะครับอันนั้นหนึ่งแล้วก็สองก็คือโอกาสในการที่ผู้ใหญ่เองเนี่ยมีความ
ขาใช้คำว่าอะไรดีนะเร่งรัดทางเศรษฐกิจทางความเป็นอยู่ก็เลยทำให้อาจจะต้องทำงานมากมีเวลาในการดูแลหรือว่าให้ข้อมูลอะไรต่างๆกับลูกหลานเนี่ยค่อนข้างน้อย คือต่างคนต่างใช้ชีวิตอิสระในส่วนของตัวเองเด็กก็ใช้ชีวิตอิสระในส่วนของตัวเองแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ใช้ชีวิตอิสระในการทำมาหากินก็เลยทำให้ต่างฝ่ายต่างก็ไปปฏิบัติกิจกรรมของตัวเองผลก็คือเด็กทำกิจกรรมของเด็กซึ่งขาดองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีตัวฮอร์โมนเป็นตัวเร่งเร้าอย่างที่อาจารย์ว่าก็คงเกิดปัญหาได้ค่ะ น่าสนใจนะคะที่บอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงเนี่ยมาจากการที่ผู้ใหญ่กับเด็กนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกันในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่ตรงกันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเรื่องของสังคมที่ทำให้อยู่ในสภาวะของการเร่งรีบใช่ไหมคะก็เลยไม่มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันทีนี้ในเรื่องเพศเนี่ยคุณโกมุตคิดว่ามันง่ายหรือยากคะที่พ่อแม่กับลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะคุยกันในเรื่องนี้อันนี้คงต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเลยเพราะถ้าหากสมมติอันนี้เป็นความคิดผมนะครับถ้าผิดถูกยังไงต้องรบกวนอาจารย์ช่วยแก้ไขคือมีความคิดว่าถ้าหากว่าเลี้ยงดูกันมาแบบที่มีความเป็นเพื่อนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเนี่ยมันไม่ยากกับการที่จะพูดคุยทุกๆเรื่องเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับการพูดคุยกับเพื่อนในทุกๆเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนไม่มีข้อแม้ในเรื่องของระดับชนชั้นว่าเพื่อนจะบังคับเราได้ไหมเราบังคับเพื่อนได้ไหมคือต่างฝ่ายต่างก็ค่อนข้างจะมีอะไรที่เท่าๆกันถ้าว่าพ่อแม่ดูแลลูกมาในลักษณะของเพื่อนแต่ว่าอยู่ในกรอบในระเบียบอันนี้ก็จะทำให้ลูกๆเนี่ยน่าจะมีความไว้วางใจมากพอที่จะพูดคุยได้ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางอารมณ์เหล่านี้ด้วยแต่ถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบว่าคือพ่อแม่อาจจะมีความรู้สึกในความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ คือมีความรู้สึกว่าลูกเนี่ยเป็นสมบัติของพ่อแม่ เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่บอกอะไรไปลูกจำเป็นต้องทำตามเนื่องจากพ่อแม่มีประสบการณ์มากกว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยอยากจะไปอธิบายหรือว่าไม่ค่อยอยากจะไปถามอ่ะ เพราะว่ากลัว ว่าสิ่งที่ถามไปนั้นอาจจะไม่เป็นที่พอใจของผู้ตอบค่ะก็ได้โอ้นี่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือตั้งคำถามว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันง่ายหรือยากที่พ่อแม่กับลูกจะคุยกันใช่ไหมคะคำตอบของคุณโกมุตเนี่ยทำให้เห็นค่ะว่าอย่ามารอตอนเป็นวัยรุ่นถึงคุยกันใช่ไหมคือถ้าสมัยตั้งแต่เขาเด็กขึ้นมาเลยที่เขาพูดคุยกับพ่อแม่ได้เนี่ยแล้วพ่อแม่ไม่ฟังนะคะเวลาลูกพูดแล้วแบบพูดแทรกหรือว่าฟังไม่จบหรือจะบอกว่าแบบนี้หนูคิดแบบนี้ไม่ได้นะคิดแบบนั้นไม่ได้นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะเช่นถ้าเด็กให้ตังเด็กไปซื้อขนมให้ตังเด็กไปซื้อของใช่ไหมแล้วเด็กไปซื้อทอฟฟี่เงี้ยค่ะไปซื้อลูกอมเนี่ยเนาะแต่ความคาดหวังของแม่หรือพ่อเนี่ยก็คาดหวังว่าเด็กจะซื้อของที่มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ถามเหตุผลนะคะไม่ได้คุยว่าเขาซื้อของเหล่านี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยความรู้สึกเนี่ยคือเขาก็ซื้อตามความรู้สึกใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้ากระบวนการพูดคุยที่ทำให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยเป็นยังไงด้วยบรรยากาศของความปลอดภัยอะค่ะคือการรับฟังเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดแต่ว่ามันคือการเรียนรู้อีกอันหนึ่งเพราะนั้นถ้าในวัยเด็กค่ะเด็กสามารถที่จะคุยกับพ่อแม่ได้ในเรื่องทั่วๆไปนะมันก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะคุยกับพ่อแม่ในเรื่องเพศได้นะคะแล้วก็ซึ่งพอคุยในเรื่องเพศเนี่ยมันก็จะมีทั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกทางเพศเรื่องเรารู้สึกชอบพอใครสักคนครับนั้นโอกาสที่ถ้าเขาเปิดเรื่องของความชอบพอใครสักคนเนี่ยมันก็มีโอกาสมากที่พ่อแม่จะคุยกันเรื่องความรักกับลูกใช่ไหมคะหรือมันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆถึงเรื่องโอกาสที่เขาจะไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ครับมันจะมีความเชื่อมโยงไปซึ่งไม่ใช่จู่ๆพ่อแม่ลูกมานั่งคุยกันเรื่องการป้องกันทางเพศในวันวาเลนไทน์ซึ่งอันนี้ก็อยู่ๆก็คงจะทำให้ลูกตกใจอ่ะใช่ๆแต่ว่าถ้าคุณกมุตสังเกตนะคะเป็นพิธีกรในช่วงใกล้วาเลนไทน์เดือนกุมภาที่ผ่านมานี่นะคะในรายการต่างๆเนี่ยก็มักจะเชิญผู้เชี่ยวชาญแล้วมาบอกว่าจะมีวิธีการพูดยังไงเพื่อให้ลูกปลอดภัยในวันวาเลนไทน์คือสังคมไทยเนี่ยต้องการเหมือนยาสำเร็จรูปอะค่ะที่แบบเอามาปุ๊บแล้วก็ใส่ปากแล้วก็เดี๋ยววันนั้นเนี่ยลูกก็จะหายดีรู้จริงขึ้นมาซึ่งจริงลักษณะยาแบบนั้นเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ว่าอาจจะได้ผลแต่ว่า
ไม่ดีในระยะยาว คืออ้อเปรียบเทียบเพื่อจะให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะคือกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้วัยรุ่นปลอดภัยในเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของการสื่อสารนะคะเชิงบวกระหว่างพ่อแม่กับลูก ครูกับลูกศิษย์นะคะอันนี้ที่เรายกตัวอย่างมาคุยกันมาถึงตรงนี้ก็เพื่อจะให้เห็นค่ะว่าเนี่ยเวลาคุณครูจัดการเรียนรู้เนี่ยในวิชาสุขศึกษาใช่ไหมคะคุณครูก็ต้องดูว่ากลุ่มอายุของคุณครูกศน.เนี่ยเป็นผู้เรียนเป็นกลุ่มไหนครับทีนี้ถ้าเป็นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยคุณครูก็ต้องมาวิเคราะห์อะค่ะว่าโจทย์ของวัยรุ่นคืออะไรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเขาในสุขศึกษาครับเมื่อกี้ที่คุณโกมุตยกตัวอย่างมาเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าในเรื่องเพศหรือเพศศึกษาเนี่ยความหมายบริบทของมันเนี่ยกว้างมากคือมันมีตั้งแต่ในเรื่องของพัฒนาการทางเพศใช่ครับใช่ไหมคะที่เราพูดคุยกันว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยค่ะเราก็เห็นแล้วว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นเยอะแยะครับเช่นเธอขาวฉันไม่ขาวครับใช่ไหมครับผมหยิกผมตรงครับผอมอ้วนอะไรเหล่านี้เสียงดีเสียงไม่ดีเสียงแบนเสียงแตกหรือแม้กระทั่งเรื่องขององค์คาพยพต่างๆแขนขาระยางร่างกายอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะไม่เหมือนตอนเป็นเด็กเป็นเด็กซึ่งมันเหมือนกันไปหมดใช่ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่เท่าทันค่ะว่ายอมรับในความเป็นตัวของตัวเองยอมรับในความเป็นคนอื่นที่มีเรื่องพัฒนาการทางร่างกายมีขนาดมีรูปร่างมีสีผิวที่แตกต่างกันเนี่ยนี่มันคือจุดเริ่มต้นของการตระหนักในคุณค่าของตัวเองหรือเซลฟ์เอสติมใช่ไหมคะครับถ้าคนที่ไม่รู้สึกโอเคกับตัวเองเราจะโอเคกับคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมคะครับเพราะนั้นเราก็พบในประเด็นที่สำคัญเหล่านี้ค่ะว่ามันก็มีการล้อเลียนกันใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้สังคมไทยก็มาเป็นไม่รู้จะใช้เป็นกระแสหรือเปล่าค่ะเพราะมันดังมากในช่วงหนึ่งก็คือเราพูดกันเรื่องบูลลี่อิงใช่ไหมคะซึ่งจริงๆการบูลลี่หรือการใช้ความรุนแรงกันทางวาจาล้อเลียนเหยียดหยามเนี่ยมันมีมานานมากค่ะใช่ครับแล้วจู่ๆมันก็บูมขึ้นมาแล้วตอนนี้มันก็หายไปละแล้วเรื่องใหม่มันก็เข้ามาแต่ถ้าเรามีการจัดการเรียนรู้ที่มันอยู่ในระบบการศึกษาของกศน.นี่นะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้พัฒนาให้คนคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจตัวเองในเรื่องของพัฒนาการใช่ไหมคะทีนี้เรื่องสัมพันธภาพนะคะในเพศศึกษาเนี่ยในกระบวนการของสัมพันธภาพเนี่ยเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเขาอยากจะเป็นเพื่อนซึ่งมันมีหลายสถานะนะเวลาเราชอบใครสักคนเนี่ยวัยรุ่นอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าความชอบนี้เนี่ยเราชอบแบบเพื่อนเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นแฟนใช่ไหมคะแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยคือถ้าสนิทเนี่ยมากกว่าคนอื่นเนี่ยมักจะถูกจัดให้เลยว่าเป็นแฟนกันเป็นแฟนครับทั้งที่ตัวคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ครับอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความรู้สึกของตัวเองคืออะไรแล้วก็ระบบการศึกษาเราก็ไม่ค่อยทําให้คนกลับมาใคร่ครวญกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกใช่มั้ยคะคือจะเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์เยอะมากกระบวนการเรียนการสอนในระบบการศึกษาของเราคือจะเน้นเฮดอะค่ะเน้นความคิดเน้นการวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์หลายๆครั้งเนี่ยมันก็ละเลยเรื่องการถามความรู้สึกถามความต้องการของเราให้ชัดเจนก่อนที่จะเลือกและตัดสินใจใช่ไหมคะคอันนี้อ้อยกตัวอย่างมาสองหมวดครับที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมก็คงจะพอนึกภาพออกได้ว่าการที่อาจารย์นำเอาบริบทของครอบครัวมาเทียบเคียงกับการเรียนการสอนก็เพื่อจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะแค่ครูแค่วิทยากรก็ได้ในครอบครัวพ่อแม่ก็เป็นผู้สอนได้ใช่ค่ะแล้วก่อนที่จะสอนเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการต่างๆแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันคือ active learning มาตั้งแต่แรกถ้าหากว่าในกระบวนการที่เรามีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการคิดถึงบริบทที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับว่าจะคบกับใครในลักษณะไหนหรือว่าวิธีการที่เราจะชอบพอใครก็ด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายต่างๆนี่คือรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ทั้งสิ้นเลยค่ะวันนั้นที่ออดยกตัวอย่างของเพศศึกษามาเมื่อกี้ก็คือเพื่อจะบอกว่าก่อนที่จะไปสู่การจัดการเรียนรู้เนี่ยสำคัญของการจัดการเรียนรู้ก็คือคุณครูผู้สอนเนี่ยต้องเข้าใจคอนเซปต์อะค่ะต้องเข้าใจหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ก่อนครับคือถ้าคุณจะสอนแบบ active learning เนี่ย
คุณจะต้องเขียนแผนการเรียนรู้ที่มันแอคทีฟใช่ไหมคะคือถ้าคุณไม่รู้และเข้าใจวิธีการเขียนแผนที่มันแอคทีฟเนี่ยเวลาคุณสอนคุณก็ต้องสอนบรรยายเพราะว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยให้ตัวชี้วัดคุณมาซึ่งตัวชี้วัดคือตัวที่จะเป็นตัวกำหนดกรอบเนื้อหาและที่สำคัญค่ะมันเห็นจุดอ่อนก็คือว่าเวลาวัดเนี่ยกระทรวงศึกษาเองก็วัดเทสติ้งนะคะก็คือวัดด้วยแบบทดสอ บเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้คุณกมุตทราบใช่ไหมคะว่าประเทศเราวุ่นวายกับการสอบโอเน็ตนะคะซึ่งโอเน็ตเนี่ยวัดความรู้วัดความคิดนะคะตามตัวชี้วัดที่เป็นเนื้อหาที่กระทรวงให้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นคือในหลายๆโรงเรียนเนี่ยใช้วิธีการติวความรู้แต่ว่าไม่ได้ให้ชั่วโมงกับการจัดการเรียนรู้คือติวข้อสอบอะพูดง่ายๆเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยทำข้อสอบได้เพราะว่าจะเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาหรือเปล่านี่ไม่สนใจแล้วใช่ก็คือจัดการเรียนรู้เพื่อติวเด็กให้สอบผ่านนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นั้นเนี่ยมันเอาไปใช้ในการสอบอย่างเดียวเนาะซึ่งอ้อไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการสอบนะคะแต่กำลังพยายามอธิบายให้เห็นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนอกจากที่เขาเรียนหนังสือเพื่อจะสอบเขาควรเรียนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตของเขาได้ด้วยในขณะเรียนเนี่ยเขาก็ควรจะมีความสนุกนะคะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ทั้งในการสอบและใช้ในชีวิตนะคะเพราะนั้น testing กับ learning เนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันต้องประสานกันได้ใช่ค่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือเราไปมุ่งกับการ testพอการวัดประเมินผลเป็นเรื่องของการเทสเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันก็ส่งผลต่อวิธีคิดของคุณครูครับที่จะออกแบบการเรียนรู้ยังไงที่จะยัดเยียดองค์ความรู้ให้กับเด็กมากที่สุดมันก็เลยมาเป็นการสอนแบบพาสซีฟซึ่งก็จะสำหรับในรายการนี้ของเรานี่นะว่าคุณครูทั่วประเทศเลยนะครับโชคดีมากๆเพราะว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรคุณครูจึงจะสามารถออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ก็คือทำให้ทั้งตัวครูเองเนี่ยก็มีความรู้สึกสนุกสนานกับการเตรียมสิ่งที่จะสอนนักเรียนเองก็สนุกสนานกับสิ่งที่ได้เรียนไปเพราะว่าจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเขียนแผนทีนี้ถ้าจะเขียนแผนขึ้นมาเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างมันถึงจะเหมาะสมอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่ครับใน10ตอนแรกนะคะคือถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็อยากจะชวนให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะถ้าทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการเขียนแผนการเรียนรู้แบบแอคทีฟเนี่ยมีหลายสายนะคะมีหลายทฤษฎีมีหลายหลักการนะคะสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์มาเนี่ยเราใช้7ขั้นตอน7ขั้นตอนในการที่จะออกแบบการเรียนรู้นี่คือเป็นเพียงแค่กระบวนการออกแบบเท่านั้นยังไม่ได้ถึงการสอนยังค่ะก็คือว่าถ้าเราจะจัดการเรียนรู้ให้กับใครเมื่อกี้ที่ปูพรมมาเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเป็นในการจัดการเรียนรู้ทั่วไปเนี่ยเราจะเริ่มจากดูว่าผู้เรียนของเราเป็นใครใช่ไหมคะครูนะผู้เรียนของเราเป็นใครแล้วก็ที่ตั้งคำถามกับคุณโกมุนเมื่อกี้ก็คือ why ว่าถ้าผู้เรียนของเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยโจทย์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาในเรื่องสุขศึกษานี่คืออะไรเพราะว่าถ้าการออกแบบการเรียนรู้ในระบบของการศึกษาไทยเนี่ยยังไงก็ตามค่ะครูจะต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรนะคะซึ่งโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยถูกกำหนดมาโดยกระทรวงศึกษาธิการครับโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละระดับชั้นเนี่ยจะมีตัวกำกับคือ KPI คือตัวชี้วัดใช่ไหมคะแล้วก็จะส่งการวัดประเมินผลมาเพื่อจะดูว่าเด็กๆเนี่ยเรียนรู้ได้เรียนรู้เนื่องจากว่ากระทรวงไม่สามารถจะส่งคนตามไปดูได้ใช่ไหมโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยหลายหมื่นโรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยมีการวัดในระดับประเทศขึ้นมาก็คือเอาข้อสอบโอเน็ตเนี่ยมาวัดนะคะว่าคุณครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยไปสู่วัตถุประสงค์หรือ KPI ที่กระทรวงศึกษากำหนดไหมค่ะเพราะนั้นเวลาที่เป็น Y เนี่ยค่ะถ้าสอนครูในระบบเนี่ยเราจึงไม่ใช่ Y แค่ว่าผู้เรียนมีปัญหาอะไรนะคะแบบเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือผู้เรียนมีปัญหาอะไรเราก็ออกแบบการเรียนรู้แก้ตรงนั้นใช่แต่พอเป็นครูในระบบเนี่ยเราก็ต้องมาดู Y คู่กันไปอีกตัวก็คือว่าตัว KPI ที่เขาให้มายกตัวอย่างนะคะเช่นเขาบอกว่าในระดับมัธยมเนี่ยจะต้องสอนเรื่อง HIV นะคะเรื่องโรคเอดส์เรื่อง HIV นะคะซึ่งวิธีการเขียน KPI แบบนี้ก็เห็นก้อนความรู้มาเลยอะก้อนเนื้อหาความรู้มาเลยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูเองเนี่ย
ก็จะต้องมาวิเคราะห์นะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าในเรื่อง HIV เนี่ยมันเกี่ยวกับวัยรุ่นยังไงใช่ไหมคะคือคุณครูถ้าคุณครูไม่วิเคราะห์ตัวกลุ่มผู้เรียนกับตัว KPI เนี่ยที่ต้องการครับค่ะคุณครูก็จะสอนแบบบรรยายเลยค่ะเอติด3ทาง1 2 3ค่ะทางเพศสัมพันธ์2ทางการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน3แม่สู่ลูกใช่ไหมคะอ้าวข้อสอบมาวัดก็จะวัดว่าการติดเชื้อ HIV กี่ทางเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้ตรงนี้ก็คือเอาไปสอบแต่ถ้าครูวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแล้ว HIV เกี่ยวกับวัยรุ่นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นที่กำลังเรียนอยู่กับครูตอนนี้ใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่ชุมชนแบบนี้ใช่ระดับการศึกษาแบบระดับครอบครัวค่ะรายได้ของครอบครัวเรือนเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ก็รายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปแน่นอนใช่ค่ะซึ่งครูก็จะมาดูว่าเออแล้วถ้าวัยรุ่นจะไปเกี่ยวกับ HIV ยังไงอ๋อวัยรุ่นมีความรักใช่ไหมคะสมมติว่าเห็นว่าวัยรุ่นมีความรักแล้วความรักจะไปเกี่ยวกับเรื่อง HIV ยังไงคือความรักอาจจะมีโอกาสที่มีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะทีนี้พอตัวที่3เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเวนก็คือเวลาเนาะ ครูในระบบการศึกษาไทยเนี่ย1ชั่วโมงคือ60นาทีตัดการเดินเรียนถ้ามีการเดินเรียนนะคะหรือเด็กเข้าห้องช้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่50นาทีต่อคาบทีนี้50นาทีต่อคาบเนี่ยเรื่อง HIV AIDS เนี่ยจริงๆในประเด็นที่เป็นรายละเอียดเนี่ยสามารถจัดอบรมได้5วันเลยนะคะทีนี้เช่นเดียวกันพอคุณครูมาดูว่าแล้วถ้าเราจะทำให้เด็กเห็นโอกาสเสี่ยงทางเพศของตัวเองนะคะว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องเพศยังไงแล้วไอ้เรื่องเพศของเราจะมีโอกาสติดเชื้อได้ยังไงมันก็จะกลายมาเป็นเนื้อหาซึ่งไม่ใช่สอนเรื่องเอดติด3ทางใช่ไหมคะเพราะนั้นเนื้อหาของมันหรือวอตนะคะมันก็จะกลายมาเป็นว่าอ๋อถ้างั้น50นาทีนี้เราจะสอนเรื่องการวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงทางเพศและการลดโอกาสเสี่ยงนะคะอันนี้พอได้เนื้อหาว่าการวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงแล้วตัวเนื้อหาตัว what ค่ะก็จะถูกกำหนดโดย what for ก็คือวัตถุประสงค์นะคะซึ่ง50นาทีก็ไม่ควรจะเกิน2วัตถุประสงค์นะอ้อลองยกตัวอย่างนะคะว่าเช่นถ้าจะเขียนวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนะคะความหมายของ HIV กับ AIDS ครับวัตถุประสงค์ข้อที่1 นะคะครับข้อ2เพื่อให้ผู้เรียนประเมินโอกาสเสี่ยงทางเพศของตัวเองนะคะและระบุวิธีลดความเสี่ยงทางเพศของตัวเองได้นะจากนั้นค่ะตัวที่เมื่อกี้ลืมไปตัวหนึ่งก็คือแวร์นะคะคือสถานที่แต่สถานที่ก็คือห้องเรียนนั่นแหละคือในห้องเรียนมาถึงตัวสุดท้ายตัวที่7ก็คือ how ครับ how คือการออกแบบการเรียนรู้ซึ่ง how นี่แหละค่ะสัมพันธ์กับ active learningเพราะว่าถ้าสอนแบบบรรยายเนี่ยเราได้เนื้อหาแล้วใช่ไหมคะเราได้วัดละเรื่องการประเมินโอกาสเสี่ยงทางเพศใช่ไหมกับการลดโอกาสเสี่ยงดังนั้นถ้าครูสอนแบบพาสซีฟก็คือครูก็บรรยายไปเลยว่าเธออย่าเข้าไปอยู่ในสถานการณ์2ต่อ2มันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ครูก็ว่าของครูไปเนี่ยนะคะทั้งที่ครูเองก็อยากไปอยู่ในสถานการณ์2ต่อ2กับคนที่ครูรักนะคือครูก็สอนในเรื่องที่ครูเองก็แบบไม่ได้เชื่อจะต้องสอนเพราะว่ามันก็อยู่ในโครงกรอบที่เด็กจะต้องเอาอันนี้ไปสอบใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอมันเป็น active learning ค่ะสายที่อ้อเรียนมาเนี่ยเป็นสาย experiential learning คือเป็นการดึงจากประสบการณ์ของผู้เรียนมาสู่การเรียนรู้เนี่ยเราก็จะใช้ 4A models นะคะก่อนจะไปถึง 4A นะครับก็ผมคุยกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าน่าจะชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ไทยรัฐได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือในการออกแบบในการวางแผนเนี่ยอันดับแรกเลยที่อาจารย์พูดถึงแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นแกนหลักเลยก็คือว่าต้องออกแบบต้องวางแผนโดยให้ประโยชน์เกิดกับผู้เรียนรายละเอียดต่างๆมาจากผู้เรียนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุของผู้เรียนสถานที่ความสนใจต่างๆหรือว่าผู้เรียนจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั่นหมายความว่าการออกแบบและการวางแผนไม่ใช่เพื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถสอนให้เสร็จตามเวลาสามารถสอนให้หมดเนื้อหาแต่ว่าเป็นการออกแบบและวางแผนเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้คืออันดับแรกเลยที่เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจับประเด็นนี้ได้เหมือนกันค่ะนะครับเอาล่ะอันนี้คือในส่วนของวัตแวร์ฮูฮาวทั้งหลายทวนแบบง่ายๆแล้วกันนะก็คือฮู
ใครใครผู้เรียนของเราเป็นใครก็คือ target นั่นเองwhy ความจำเป็นความจำเป็นที่เขาต้องเรียนแต่ว่าในระบบการศึกษาไทยต้องเอา KPI มาวิเคราะห์ด้วยซึ่งก็ดีนะครับผมว่าก็ครูผู้ออกแบบเองเนี่ยจะได้สนุกสนานกับการทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งที่ตัวเองสนใจค่ะก็สนุกดีใช่แต่ที่สำคัญอย่าลืมตอนต้นที่เราคุยกันนะคะว่าเวลาเด็กเรียนเนี่ยการเรียนรู้คือเด็กต้องสนุกใช่ไหมได้เรียนรู้และนำไปใช้ทีนี้เราได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่านำไปใช้ถ้าเด็กที่คุณเดินเข้ามาในระบบการศึกษาเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าการนำไปใช้ของการเรียนของคุณเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งคือคุณเข้ามาเรียนคุณต้องสอบครับเพราะฉะนั้นหลายคนถ้าคุณไม่ทันเกมระบบการศึกษาเนี่ยใช่ไหมคะคุณก็เลยต้องพ่ายแพ้ต่อระบบใช่ไหมเพราะว่าเกิดความรู้ความเข้าใจแต่ว่าไม่ได้มีไอ้ตัวที่เอาไปสอบได้ค่ะคุณก็ต้องออกจากระบบไปซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีเด็กที่ต้องออกจากระบบการศึกษาปีละเป็นแสนคนนะคะคือเด็กเดินเข้าสู่ระบบเนี่ยปีละล้านแต่มีเด็กที่ drop out เนี่ยปีละแสนเพราะว่าเวลาที่เข้าไปในสถาบันการศึกษาเนี่ยบางแห่งไม่ได้มีกระบวนการเตรียมเด็กในคาบแรกเพื่อให้เด็กเห็นเป้าหมายว่าเขามาเรียนเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะเขาจะได้ประโยชน์อะไรและถ้าเขาจะผ่านเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวเองยังไงบ้างที่จะผ่านทั้งเรื่องสอบเรื่องเก็บคะแนนใช่ไหมคะแต่ถ้าระบบการศึกษาโรงเรียนนั้นเนี่ยไม่ได้เตรียมเด็กแบบนี้เด็กก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องเรียนพายอากำลังสองค่ะแล้วถ้าแบบสอนแบบบรรยายแบบโดยตลอดเนี่ยเขาก็จะไม่สนุกเบื่อใช่ไหมทีนี้พอเบื่อก็โดดเรียนไม่เข้าเรียนบ่อยๆที่สุดก็สอบไม่ได้ก่อนสอบไม่ได้คือเวลาเรียนไม่พอไม่พอใช่ค่ะพอเวลาเรียนไม่พอก็ต้องออกก็วิธีการจัดการปัญหาที่ง่ายที่สุดของผู้บริหารโรงเรียนในประเทศนี้ก็คือเอาเด็กออก อันนี้เป็นวิธีการบริหารซึ่งไปเรียนกัน3เดือนนะคะก่อนจะเป็นผอ.เนี่ยผู้อำนวยการจะต้องไปเรียนวิชาบริหาร3เดือนแต่เมื่อเกิดปัญหาเด็กในโรงเรียนเนี่ยวิธีการจัดการที่ง่ายที่สุดที่ผู้บริหารจัดการคือเอาเด็กออกจากระบบการศึกษาซึ่งถ้าในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอันนี้ไม่ได้ใช้วิชาการบริหารเลยถ้าออกจากระบบการศึกษาแล้วมากศน.ได้นะครับนี่ประโยคนี้เลยค่ะที่ในความคิดดิฉันนะคะคิดว่ามันเป็นช่องว่างที่ในกระทรวงศึกษาเองสพท.กับกศน.เนี่ยไม่ได้เข้าใจเขาอาจจะเข้าใจก็ได้นะแต่เขาไม่เห็นว่าวิสัยทัศน์ของกศน.เนี่ยมีความแตกต่างกับสพท.เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์เป็นตัวกำหนดรูปแบบวิธีการของการจัดการเรียนการสอนใช่ไหมคะครับเช่นเด็กที่ drop out ออกมาจากระบบการศึกษาเนี่ยค่ะเขาเคยไปโรงเรียน5วันหยุด2วันนะครับแต่ถ้าเขามาเรียนระบบกศน.ใน7วันเนี่ยคุณโกมุตทราบไหมคะว่าเด็กกศน.พบกลุ่มเนี่ยสัปดาห์ละกี่วันไม่ทราบครับ1วันนะคะ1วันเพราะว่าเขามีอย่างอื่นต้องทำใช่ค่ะครับ6วันที่เหลือเด็กที่ออกมาจากระบบหลายๆโรงเรียนมาเจอกันที่กศน.6วันที่เหลือทำอะไรคะก็บางคนก็ทำอาชีพบางคนก็ทำอะไรก็ตามค่ะซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เขาเข้าไปสู่โอกาสเสี่ยงในชีวิตใช่ครับแล้วก็ต้องออกจากระบบกศน.อีกใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาออกจากระบบเนี่ยเพราะเขาไม่ชอบวิธีการเรียนการสอนแบบในระบบนะคะกับ2 อันนี้ต้องพูดถึงเรื่องทักษะชีวิตเลยว่าส่วนหนึ่งคือเขาไม่มีทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตและเวลาก็ขนาดไปโรงเรียน5วันหยุด2วันเนี่ยเขายังจัดการเรื่องเวลาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนดูแล คอยที่จะช่วยให้เขามีทักษะนี้ คนที่จัดการชีวิตจัดการเวลาตัวเองไม่ได้ต้องมาอยู่แบบเสรีภาพ6วันนะคะ มีเสรีภาพ6วันว่างๆนะแล้วก็ไม่ได้มีทักษะในการจัดการเวลาของตัวเองเนี่ยแล้วมาเจอเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนซึ่งในวัยเดียวกันก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากที่จะทำให้เขาไปทำอะไรที่ทำให้ชีวิตของเขาเสี่ยงนะคะซึ่งเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเรื่องความรุนแรงเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆนะคะอันนี้คือขยายความมาจากใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าหากว่าในกระบวนการเรียนรู้ของคุณครูเนี่ยค่ะถ้าคุณครูเปลี่ยนวิธีสอนให้มันแอคทีฟเนี่ยดิฉันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าห้องเรียนที่มันสนุกเนี่ยเด็กอยากมาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นสพท.หรือว่าจะเป็นกศน.ครับห้องเรียนที่สนุกเนี่ยคุณครูที่เป็นมิตรเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เด็กอยากไปนะคะทีนี้ถ้าเราทำให้ห้องเรียนมันสนุก
ครูเป็นมิตรกับเด็กอะค่ะเราไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กคนนึงเดินมาหาเราที่โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าครูไม่รู้จักเด็กของเขาเนี่ยครูไม่รู้เลยว่าเช้าวันนี้ที่เด็กเดินทางมาถึงเนี่ยเด็กแต่ละคนเป็นยังไงผ่านอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อวานหรือเทอมที่แล้วที่ปิดเทอมไปค่ะเทอมที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมาด้วยความยิ้มแย้มเนาะแต่เทอมนี้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นปัญหาเศรษฐกิจจากโควิดที่พ่อแม่จะต้องตกงานเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะมีเงินยังไงเนี่ยถ้าครูสังเกตเด็กนะคะถ้าเป็นครูที่ครูแบบ active active เป็นมิตรกับเด็กเนี่ยครูจะรู้เลยว่าแววตาของเด็กคนนี้เปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีบทสนทนาที่ทำให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาเด็กก็จะรู้สึกว่าโหอย่างน้อยที่สุดนะในโลกที่มันโหดร้ายเนี่ยฉันยังมีผู้ใหญ่สักคนที่พึ่งได้ครับเพราะนั้นครูจึงไม่ใช่คนแค่สอนหนังสือค่ะแต่ครูควรจะเป็นคนที่ดูแลชีวิตของเด็กๆด้วยเพราะว่าเราจะคาดหวังว่าเด็กเป็นลูกของพ่อแม่พ่อแม่ก็ควรจะดูแลครับค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระบบครอบครัวของเราโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิดนี้นะคะมันก็ส่งผลกระทบให้กับครอบครัวโดยเฉพาะคนระดับล่างเนาะในบ้านเมืองเราเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งมันก็มีผลต่อเด็กอะค่ะและยิ่งมาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดโรงเรียนออนไซต์ออนไลน์นี่นะคะออนแฮนเนี่ยสับสนไปมาเนี่ยคือก็ยังสอบโอเน็ตอะ คือในขณะที่บ้านเมืองวุ่นวายมากกับปากท้องกับโรคภัยไข้เจ็บนะอ่ะก็ต้องสอบโอเน็ตนะคะแต่ทั้งหมดที่อาจารย์อภิรัตน์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับผมถ้าหากว่าใครที่ได้ดูก่อนหน้านี้10ตอนอย่างที่บอกนะครับก็น่าจะพอเชื่อมโยงได้นะครับเพราะว่าในเรื่องที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการที่ทั้งให้ความสำคัญกับตัวเด็กยังไม่พอนะครับมันเป็นเรื่องทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดคุยด้วยได้ใช่มั้ยครับแล้วยังจะมีเรื่องของการทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นมีความมั่นใจในการที่จะบอกกล่าวเรื่องต่างๆกับเราซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการตอบคำถามที่กว้างมากยาวมากตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมถามมาตั้งแต่แรกเลยว่า active learning คืออะไรคือตัวนี้นี่เองคือถ้าจะ active เนี่ยต้อง active แบบนี้ active แบบที่ครูให้รายละเอียดให้ความสนใจแล้วก็ให้เกียรติเด็กนักเรียนพอๆกับที่เด็กนักเรียนเนี่ยเขาจะได้รับเกียรติแล้วเกิดรู้สึกปลอดภัยในการที่จะเรียนรู้กับเราแบบนี้ทำให้รายละเอียดมันเยอะมากๆจนไม่สามารถที่คือการแบ่งเป็นข้อๆเนี่ยมันก็แบ่งตามหลักสูตรนั่นแหละแต่ว่ารายละเอียดจริงๆเวลาที่เกิดขึ้นกับคุณครูที่ไปออกแบบหรือคุณครูที่จะไปสอนเองจริงๆเนี่ยมันมีนอกเหนือไปจาก7ข้อนี้มากคือพอเราเปลี่ยนจากพอถึงขั้นที่7ใช่ไหมคะพอเราได้ตัวเนื้อหาเขียนวัตถุประสงค์แล้วเราก็มาทำเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยค่ะเราถึงต้องเปลี่ยนความน่าเบื่อก็คือสอนแบบบรรยายยัดเยียดให้ความรู้เนี่ยมาเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือทำที่เราคุยกันมายาวๆทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เพื่อจะอธิบายเป็นข้อสรุปให้เห็นว่า active learning คือกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำนะคะเปลี่ยนจากการที่เขาเป็นพาสซีฟคือเป็นคนที่รับนะคะในเรื่องของเป็นผู้รับความรู้จากผู้เรียนนะคะเพราะนั้นแอคทีฟเลิร์นนิ่งเนี่ยคือกระบวนการที่ครูออกแบบโดยมีกิจกรรมในการเรียนรู้ผู้เรียนได้ทำอะไรผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมผู้เรียนได้ค้นหาปัญหานะคะหรือตั้งคำถามของตัวเองในเรื่องที่เขาจะเรียนรู้แม้ว่าจะเรียนรู้ในตัวชีวิตนั่นแหละแต่เขาควรจะมีโอกาสได้ตั้งคำถามในสิ่งที่เขาจะได้เรียนนะคะร่วมกันแสวงหาคำตอบนะคะโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนถกเถียงเนาะแล้วก็มีการเชื่อมโยงเพื่อจะหาข้อสรุปในการเรียนรู้ร่วมกันเราลองถอดบทเรียนจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาตอนเริ่มต้นเลยก็ได้นะคะในรายการก็ถ้าเปรียบว่าดิฉันเป็นครูผู้จัดการเรียนรู้นะคะคุณโกมุตเป็นนักเรียนนะคะที่เราเรียนรู้มาด้วยกัน1ชั่วโมงนะคะคุณโกมุตจะสรุปว่าในฐานะผู้เรียนนะคะครับการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยมันคืออะไรการเรียนรู้แบบ active learning ก็คือการที่ใส่ใจซึ่งกันและกันผู้สอนใส่ใจผู้เรียนแล้วผู้เรียนก็ใส่ใจสิ่งที่ผู้สอนมอบให้ค่ะครับค่ะใส่ใจกันแล้วนี่ถ้าผู้สอนคือใส่ใจมากเพียงพอผู้สอนน่าจะรู้จักตัวผู้เรียนค่ะมากเพียงพอที่จะรู้ว่าผู้เรียนเนี่ย
ต้องการอะไรค่ะแล้วพอผู้เรียนได้สิ่งที่ต้องการจากครูผู้สอนก็น่าจะเกิดประโยชน์ค่ะครับใน1ชั่วโมงนะคะเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อกี้ค่ะถ้าคุณกมุตคือผู้เรียนนะคะคุณกมุตได้ทำอะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้มีโอกาสคิดค่ะคิดตามค่ะคิดตามสิ่งที่อาจารย์ได้ชี้นำชี้แนะนะครับชี้แนะแล้วก็นอกจากได้คิดตามแล้วก็ได้วิเคราะห์ตัวเองว่าความต้องการของตัวเองคืออะไรหรือว่าประสบการณ์ของตัวเองคืออะไรคือดึงเอาประสบการณ์ตัวเองมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปอยู่ในคำถามคำตอบที่อาจารย์เป็นคนสร้างขึ้นค่ะครับทำอะไรอีกคะนอกจากว่า1ได้คิดวิเคราะห์นะคะ2ได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตัวเองนำประสบการณ์ของเราออกมาพูดมาแลกเปลี่ยนครับค่ะคุณกมุตในฐานะผู้เรียนได้ทำอะไรอีกคะได้ตอบค่ะครับได้ตอบค่ะคือไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆรอฟังอย่างเดียวค่ะครับค่ะนอกจากได้ตอบมีอะไรอีกไหมนะที่เราในฐานะผู้เรียนเมื่อกี้ได้ทำได้ตอบแล้วได้ถามได้เสนอข้อมูลความเห็นส่วนตัวค่ะด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่คุณกมุตพูดมาคือทักษะทักษะค่ะทีนี้ลองคิดภาพตามนะคะว่าทุกชั่วโมงถ้าผู้เรียนในห้องคุณครูสอนแบบ active learning เด็กได้ฝึกฟังได้ฝึกตั้งคำถามได้เกิดการคิดวิเคราะห์บ่อยๆเชื่อมโยงเข้าหาประสบการณ์ชีวิตของเขานำประสบการณ์ชีวิตมาสู่ห้องเรียนนะคะถ้า1เทอมวิชาสุขศึกษามี20ชั่วโมงนะคะมี20ชั่วโมงการเรียนการสอนแบบซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะคุณกมุตคิดว่าผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนั้นคืออะไรคะก็จะทำให้คือจากทักษะเดิมมันก็จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เกิดความไว้ใจด้วยไว้ใจเพียงพอที่จะดึงประสบการณ์อื่นๆมาเพิ่มเติมในรายละเอียดในส่วนที่จะมีการถามกันตอบหรือแม้กระทั่งดีไม่ดีอาจจะถึงขั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำเสนอในห้องเรียนด้วยครับประเด็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์นี่แหละค่ะคือสำคัญมากของ active learning คือปลายทางที่เราออกแบบและจัดการเรียนรู้ active learning เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้เด็กเนี่ยค่ะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ซึ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดไม่ได้จากการบรรยายค่ะเพราะเวลาที่บรรยายเนี่ยทักษะที่เด็กจะได้ทำบ่อยๆซ้ำๆคือทักษะการจำใช่ไหมคะแต่ถ้าครูใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนโต้เถียงอภิปรายนะคะแสดงความคิดเห็นค้านเห็นต่างเนี่ยมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ทีนี้เมื่อกี้ในฐานะผู้เรียนนะคะผู้เรียนได้ทำอะไรสิ่งที่ผู้เรียนสังเกตเห็นค่ะถ้าเมื่อกี้ดิฉันเป็นผู้สอนนะคะคุณโกมุตเห็นว่าดิฉันทำอะไรบ้างคะก็จะเห็นว่าก่อนหน้าที่ครูจะมาสอนเราครูคิดเยอะเพราะว่าครูรู้เรื่องบางเรื่องของเราด้วยหรือครูสังเกตครูอาจจะไม่รู้แต่ครูสังเกตว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครูก็เลยหยิบเอาตรงนั้นเนี่ยมาถามไถ่ซึ่งก็เลยทำให้เราเกิดความไว้ใจในการที่จะพูดคุยซึ่งพอไว้ใจในการพูดคุยเนี่ยก็ทำให้โอนเอ็นเรื่องของความเชื่อถือมาสู่ครูมากขึ้นครูบอกอะไรก็พร้อมที่จะรับฟังก็คือสิ่งที่คุณกมุตเห็นก็คือว่าคุณครูมีกระบวนการในเรื่องของการเตรียมนะคะสัมพันธภาพระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยมีในระดับหนึ่งเพราะว่าเราเคยพบกันแล้วนะคะแล้วก็ผู้เรียนก็สัมผัสได้ว่าคุณครูผู้สอนเองเนี่ยมอบความไว้วางใจนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนว่าผู้เรียนจะสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถจะดึงประสบการณ์เนี่ยมาใช้ในการพูดคุยกันในหนึ่งชั่วโมงนั้นได้นะคะก็จะทำให้ในห้องเรียนของเราในตอนนั้นเนี่ยเกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่ส่วนอื่นกันได้ค่ะเพราะฉะนั้น active learning ค่ะเราก็เลยได้เห็นนะคะว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบที่2 ส่วนด้วยกันก็คือผู้สอนกับผู้เรียนนะคะซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการเรียนรู้นะคะแต่มันจะเป็น active learning ไม่ได้ถ้าคุณครูเนี่ยไม่มีความสามารถในการออกแบบนะคะและจัดการเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจอ๋อใช่สิเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการออกแบบมาว่านอกจากจะมี7 step แล้วยังมี 4A's 4A ด้วย 4A ก็คือตัว A 4ตัว7 step ก็คือขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่7มี who มี why มี whenมี where สถานที่ค่ะ where when what for นะครับแล้วก็มี how
ค่ะซึ่ง how นี่คือตัวที่จะกำหนด 4A A ตัวที่1ถ้าเราสังเกตก็คือ anchor นะคะดิฉันก็จะเริ่มจากดึงประสบการณ์ของคุณโกมุตซึ่งเป็นผู้เรียนมาก่อนว่ามีความรู้ความเข้าใจกับคำว่า active learning ยังไงแล้วเราก็ชวนคุยกันเรื่องวิชาสุขศึกษาที่ว่าด้วย เรื่อง HIV AIDS นะคะ คุณโกมุตก็สะท้อนความคิดเห็นในมุมของประสบการณ์เดิมนะคะ A ตัวที่2ก็คือ add นะคะ add ก็คือความรู้ใหม่นะคะซึ่งความรู้ใหม่ใน1ชั่วโมงนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ทำให้คุณโกมุตเข้าใจความหมายของคำว่า active learning ให้มันชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งความเข้าใจที่ลุ่มลึกและชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่การอธิบายความหมายด้วยการนิยามแต่การที่เราดึงประสบการณ์เทียบเคียงและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะมันจะทำให้แง่มุมของความลุ่มลึกในความเข้าใจ active learning จนสามารถเอาไปปฏิบัติได้ไม่ใช่แค่ในห้องสอนนะคะการพูดคุยกันแบบ active learning หรือจริงๆก็คือผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นการเหมือนที่เราคุยกันนะคะที่ไม่ใช่มีเสียงของผู้พูดอยู่ตลอดเวลาอย่างเดียวครับใช่ค่ะก็มีทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ได้ทำให้การดึงประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนมามันช่วยทำให้ตัวผู้เรียนเองรู้สึกเข้าไปมีส่วนด้วยแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่เคยมีอยู่เนี่ยมันก็ถูกนำมาใช้ไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เคยรู้มันก็จะไม่จำนะครับเพราะนั้นเอตัวที่หนึ่งคือ anchor นะคะดึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาสู่เรื่องที่เราจะพูดคุยเรื่องที่เราพูดคุยวันนี้คือเรื่อง active learning นะคะในชั่วโมงนี้ add นะคะ add ก็คือกระบวนการที่เติมโดยผู้สอนนะคะเพราะฉะนั้นผู้สอนเองเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าชั่วโมงนี้เราจะคุยเรื่อง active learning เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของ active learning ที่สำคัญก็คือนิยามความหมายนะคะว่า active learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะผู้เรียนเป็นสำคัญอะไรผู้เรียนเป็นสำคัญในการที่เขาได้ลงมือทำได้พูดคุยแลกเปลี่ยนได้ฟังได้ถามได้ค้นหาปัญหานะคะได้มีการระดมสมองนะคะอภิปรายโต้แย้งและก็หาข้อสรุปของเขาเองนะคะโดยที่บทบาทของครูก็คือออกแบบการเรียนรู้นะคะและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะซึ่งในสายที่ดิฉันเรียนมานี่คือการเรียนรู้แบบ experiential learning ก็คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะคะนี่คือส่วนที่ add นะคะส่วนที่3ของ A ก็คือ apply นะคะค่ะ apply ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนั้นว่าเมื่อได้ความรู้ใหม่จากคุณครูผู้สอนแล้วเนี่ยครูจะออกแบบให้ผู้เรียนทำอะไรนะคะเอาไปใช้อะไรได้ใช่ค่ะไปใช้อะไรได้นี่คือตอนสุดท้าย away ค่ะแต่ว่า apply นี่คือในห้องเรียนขณะนั้นค่ะใน50นาทีขณะนั้นเมื่อกี้เราเรียนกันเรื่อง active learning ค่ะสิ่งที่เรา apply เลยทันทีก็คือเราก็ใช้วิธีการนั้นอยู่ใช่ไหมคะใน1ชั่วโมงนี้เรา apply มันโดยการเราทำอยู่ซึ่งจุดอ่อนเนี่ยสิ่งที่เราเจอบางครั้งเนี่ยคนสอน active learningแต่พอถึงตอนที่ต้องมาอธิบาย active learning ก็ใช้วิธีบรรยายใช่ใช่คือปัญหาของระบบการศึกษาเราเป็นแบบนี้จริงๆค่ะมันก็เป็นภาพสะท้อนด้วยนะคะว่าพอเวลาเชิญครูมาอบรมเรื่อง active learning ผู้สอน active learning นะแต่ใช้สไลด์บรรยายใช่ไหมคะเพราะว่าเริ่มจากนำคนเข้ามาสู่การเรียนรู้เนี่ยอบรมครู800คนอบรมครู 1,000 คนและผู้สอน active learning ก็คลิกสไลด์สอนว่า active learning หมายความว่ายังไงทำอะไรแล้วก็มีชุดคู่มือซึ่งผู้เชี่ยวชาญออกแบบแผนการเรียนรู้ไว้แล้วแล้วก็เอาให้ครูว่าเนี่ยอบรมเสร็จแล้วเอาไปใช้ค่ะพอถึงสถานการณ์จริงก็คือตลอดการอบรมคุณครูไม่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำใช่แล้วคุณครูก็เลยเอาแผนที่ได้รับเนี่ยกลับไปให้ผู้อำนวยการใส่ตู้ล็อกกุญแจปิดไว้แล้วก็สอนเด็กเหมือนเดิมก็คือสอนแบบบรรยายเพราะที่ไปเห็นมาก็เห็นวิทยากรก็บรรยายใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแอปพลายอย่างนี้นี่หมายความว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการเรียนการสอนแบบ active learning เนี่ยจริงๆจำนวนของผู้เรียนเนี่ยก็ไม่ควรจะเยอะมากโอ้สำคัญมากค่ะสำคัญมากคือดิฉันเองเนี่ยรับอบรมเนี่ยไม่เกิน30คนนะคะตลอด25ปีของการทำงานมาเนี่ยก็จะบอกกับผู้จัดเลยว่าเราเชื่อเรื่องกระบวนการเล็กยาวลึก
นะคะซึ่งทำเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะเนื้อหาของเราเนี่ยพูดคุยกันอย่างเช่นคำว่า active learning อย่างเดียวเนี่ยเราคุยกันเราใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะเพราะเราเชื่อว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและมีความต่อเนื่องไม่ใช่ไปอบรมครั้งเดียวแล้วจบนี่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปตอบโจทย์ไปขยายความในส่วนที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับว่าผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนเป็นหัวใจหลักเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้เรียนเยอะเนี่ยผู้เรียนจะไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ครบทุกคนถ้าต้องการจะให้ผู้เรียนเป็นหัวใจหลักจริงๆเนี่ยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมได้ครบทุกคนอย่างที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มเนี่ยก็เลยจะไม่ควรเยอะมากทำให้ตัวผู้สอนเนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมมี participate กันกับผู้เรียนได้ครบถ้วนไม่งั้นอาจจะมีใครบางคนที่ถูกทิ้งไปพอถูกทิ้งไปปุ๊บก็จะไม่รู้สึกถึงความสำคัญของสิ่งที่ตัวเองกำลังมานั่งทำอยู่แล้วใช่ค่ะและสุดท้าย A ตัวสุดท้ายก็คือ away ซึ่งคุณโกมุตพูดออกมาแล้วนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย away คือเมื่อเราได้องค์ความนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงนะคะซึ่งตัวผู้เรียนก็ได้สรุปเองว่ามันคือกระบวนการที่ทำให้เห็นว่าเราจะต้องลดจำนวนของผู้เรียนลงนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัว active learning ตัวของการออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเราก็ต้องลงรายละเอียดกันเยอะมากนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่ามาบอกเล่ากันว่ามีอยู่7ขั้นตอนนี้กับมีตัว 4A ที่ว่านี้คุณก็สามารถไปทำยังทำไม่ได้คือ1คือ target เนี่ยสำคัญสุดแล้วก็ตัวผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องมีความขยันอดทนมากเพียงพอที่จะไปลงรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งในข้อมูลเหล่านั้นนะครับเราจะกลับมาพูดกันต่อไปในครั้งต่อๆไปนะครับเพราะว่าเชื่อว่าอาจารย์ก็ยังคงอยู่กับเราอยู่นะครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจที่อยากจะบอกกล่าวกับคุณครูทั่วประเทศแล้วก็บอกกับคุณผู้ผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ตรงนี้ด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งแล้วครับว่าจะทำให้กระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้ด้วยเนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดเพียงเท่านี้พบกับรายการพัฒนาครูสู่การสอนกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมโกมุตคงเทศและอาจารย์หทัยรัตน์สุดาวันนี้ลาคุณเท่านี้ครับสวัสดีครับ